จองตัวไหนเมื่อกี้เมื่อกี้จองเป็นเดี๋ยวอาจารย์ขอตายขอถ่ายวิดีโอด้วยเลยนะครับได้เดี๋ยวเชิญฝั่งนี้ครับหรืออาจารย์จะโดดลงฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณครูแฟงนะครับเป็น FC พี่ต่ายก็ต้องบอกว่าอยู่บุรีรัมย์เหมือนกันแล้วก็คอมเมนต์แซวกันตลอดเดี๋ยวเชิญฝั่งนู้นครับก็ตั้งแต่คุยกันมาว่าอยากจะมาลองขับเจ้าตัว Miu X คืออาจารย์นะครับไม่ว่างสักทีคุณครูแฟงนะครับยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มไม่หนุ่มเท่าไหร่นะวัยรุ่นมากๆนะเนี่ยครับของคุณครูแฟงนี่มีขับได้เลยมั้ยได้ๆครับเพราะว่ายังไงก็เป็นครูสอนขับรถอยู่แล้วอย่างนั้นก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับกุญแจก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ให้โอกาสเลยนะครับเดี๋ยวจะมารับวันหลังครับวันนี้คือได้ครับมาขับก่อนได้ครับนะครับเดี๋ยวคุณครูแฟมนั่งก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเบาะตัวนี้จะปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ปรับให้พอดีก่อนอันนี้ของคุณครูแฟงเนี่ยก็จะสอนขับรถนักเรียนเทคนิคด้วยมีขาสั้นครับก็ปรับนะครับเป็นไฟฟ้าก็เดินปรับในวิธีปรับนะครับนี่ครับเราก็ปรับให้มันสมดุลกับขาเรานี้ถ้าคนขับรถประจำอยู่แล้วจะรู้นะครับว่าขานี่จะยืดออกไปก็มีระยะที่งอเล็กน้อยนะครับสังเกตง่ายคือเหยียบเบรกไปให้สุดนะครับขาไม่งอถ้างอแบบนี้มันจะเมื่อยนะครับเวลาเราขับทางไกลนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคเลยใช่ครับเทคนิคเลยนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็ได้ความรู้มาจากศูนย์ฝึกนะครับทดสอบขับรถของตีพิษอีสูนะครับปัจจุบันอยู่ที่ปทุมธานีอยู่ที่ลาดหลุมแก้วนะครับเป็นสถานีขับออฟโรดนะครับ4x4โดยเฉพาะโอ้เดี๋ยวคุณครูแฟงครับเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวไต่บอกแล้วเราไปด้วยกันโอเคครับได้ครับตอนนี้ผมก็ไปสนามเดิมที่อยู่พัทยาตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ปทุมธานีใช่ครับใช่นะครับเป็นสนามที่โอ้สุดยอดมากเลยโดยเฉพาะการขับขึ้นทางลาดชันนี่มองไปนี่เห็นตึกสูงมากนะครับสวยมากนะครับที่ปทุมธานีถ้ามีโอกาสนี่นะครับเดี๋ยวให้พี่ต่ายนะครับอัดคลิปส่งให้FTดูอีกครั้งหนึ่งได้ครับตอนนี้ก็ขออนุญาตมาเยี่ยมนะครับมาทำงานนั่นแหละนะครับก็เลยถือโอกาสพี่ต่ายอยู่พอดีขออนุญาตนะครับมาขับรถมิวเอ็กซ์รุ่นใหม่หน่อยซึ่งเราก็แซวกันมานานแล้วว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะเข้ามาเมื่อไหร่จะเข้ามาตอนนี้คุณครูแฟงพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับผมอ้าวครับสตาร์ทเครื่องเลยครับผมเดี๋ยวปุ่มก่อนนะครับปุ่มครับเหยียบเบรกครับผมนี่ครับเดี๋ยวยังไงต่ายขออนุญาตปิดประตูนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณครูแฟงอยู่เทคนิคคือเข้ามาให้กำลังใจพี่ต่ายบ่อยมากๆนะครับคนนี้ก็ต้องบอกเป็นคนที่ให้กำลังใจพี่ต่ายตลอดมาคอมเมนต์ให้กำลังใจตลอดเลยเดี๋ยวต่ายขออนุญาตปรับแอร์นะครับอันนี้ปรับอุณหภูมิแล้วแต่นะครับอันนี้คือเราแยกกันฝั่งซ้ายฝั่งขวาละนะครับคุณครูแฟงก็เลือกเอาเลยเอาเย็นๆหน่อยเพราะเมื่อกี้ก่อนมาก็สอบขับรถนักศึกษาเทคนิคนะครับโดยเฉพาะแผนกวิชาเครื่องยนต์นะครับก็เทอมนี้นี่สอนขับรถยนต์อยู่น้องแปบถ้าอยากเห็นก็อยู่น้องแปบครับทุกวันครับมาเยี่ยมมาเยือนได้นะครับซื้อกาแฟมาฝากได้ครับเดี๋ยวแอบไปเยี่ยมด้วยครับไปเยี่ยมครับตอนนี้ก็คือพร้อมแล้วนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าครับคุณครูแฟงเดี๋ยวโปรดเบรกมือลงอย่าเบรกกดตรงนี้ครับเนี่ยโอเคดีแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ผมกำลังมองอยู่เนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสขับมาเจ้าขับตัว BX ตัวใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น D-Max นี่นะครับเคยไปทดลองแล้วนะครับอยู่ศูนย์สาขาในเมืองนะครับกับลูกศิษย์ลูกหานั่นแหละแต่ต้นๆนะครับแต่ MUX นี่คือยังไม่มีโอกาสได้ทดสอบขับนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยมาโชคดีมากครั้งแรกเรามาดูกันว่าเจ้าตัว MUX คันนี้นะครับจะขับง่ายไหมสำหรับคนที่ไม่เคยขับมาก่อนไปครับคุณครูแฟงเชิญครับอันดับแรกเลยก่อนจะไปปรับกระจกฝากทุกท่านเลยก็คือต้องปรับกระจกนะครับให้มันได้ตามขนาดของเรานะครับที่นั่งนะครับให้มันเหมาะสมนะครับเพื่อเขาเรียกอะไรนะทัศนวิสัยในการมองถูกครับนะครับในการมองนะครับแล้วเวลาเราขับอย่าลืมเนี่ยสำคัญมากเลยเข็มขัดนิรภัยเข็มขัดนิรภัยครับเซฟตี้เบลนี่คือต้องคาดนะครับเพราะว่ารถบางรุ่นเนี่ยนะครับถ้าไม่คาดรับรองขี่ไปนะครับขับไปพอถึงความเร็วที่เขากำหนดเนี่ยประมาณ20นะครับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีสัญญาณเตือนใช่เขาก็จะร้องตลอดก็จะร้องตอนนี้เราไปครับดูครับตัวนี้คันนี้ผมขับนี่ไม่รู้ว่าเป็นเครื่อง 3,000 เป็น 1.9 ครับคุณครูแฟง 1.9 นะครับปกติก็นะครับถ้าเป็นเครื่อง 3,000 นะครับกับเครื่อง 1.9 ก็จะแตกต่างกันตรงปริมาณกระบอกสูบนะครับแรงบิดก็จะแตกต่างกันนะครับตอนนี้ก็ดูเนี่ยฝั่งขวามือก็เป็นโรบินสันนะครับตอนนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงสำคัญ
ถ้าจะทดสอบขับรถนะครับไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามแต่ตัวนี้ก็คือคนขับจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องอันนี้คือบอกเอฟซีพี่ตายด้วยนะครับหลายท่านนะครับก็อย่างเคยมีคลิปที่แล้วนะครับที่มี FC ของพี่ตายมาขับรถบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่กลัวเป็นนู่นเป็นนี่เหรอลูกค้าขับเกียร์อัตโนมัติไม่คล่องคือที่พี่ตายกล้าให้ลูกค้าขับเป็นเพราะว่านะครับลูกค้ามีใบขับขี่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าที่ของประกันที่ต้องเข้ามารับผิดชอบแต่ว่านะครับถึงเขามีใบขับขี่เราก็ไม่ประมาทใช่ไหมครับคุณกุ๊กแบงค์ถูกต้องครับคือสำคัญเราลองรถมีใบขับขี่จริงๆแต่บนท้องถนนนี่คนขับแต่ละคนนี่มีทักษะในการขับขี่ที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าถนนที่เราจะใช้ความเร็วในการทดสอบรถเนี่ยนะครับไม่ว่าระบบใดเนี่ยเราต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับการทดสอบรถเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเน้นว่าความเร็วนะครับอย่างเดียวนะครับแต่เราเน้นดูว่ารถเนี่ยรถที่เราจะซื้อนะครับอย่างมิวเอ็กซ์เนี่ยทำไมถึงขายดีตอนนี้เนี่ยนะครับมีข้อดีนะครับอย่างไรนะครับแล้วเราชอบเพราะอะไรนะครับนี่คือรูปทรงนี่ด้านในนี่สวยมากพวงมาลัยนี่ยอมรับว่าสวยจริงๆนะครับยกนิ้วให้เลยนะครับอันนี้ผมขับไม่เร็วนะครับประมาณ60นะครับอันนี้คือยกนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งคือยอดเยี่ยมนะครับชอบมากเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมฝากนะครับท่านที่ขับรถโดยเฉพาะ FC พี่ต่ายนะครับซึ่งเคยเซลในคลิปแล้วแหละว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้อัดคลิปที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนหน้าปัดรถเนี่ยนะครับว่าแต่ละสัญลักษณ์นี่มันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับแล้วทำไมมันต้องมีนะครับแล้วตัวไหนที่มันเป็นแบบอันตรายที่ว่าเราอย่างเช่นเนี่ยตัวน้ำมันหล่อลื่นนะครับที่จะเป็นรูปลูกกานะครับหยดแล้วก็รูปแบตเตอรี่อะไรพวกนี้เอาง่ายๆถ้าเป็นโซนสีแดงสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยนะครับอันนี้อันตรายแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับอย่าง ABS จะเป็นสีเหลืองหรือสีส้ม ABS นี่มันเป็นระบบเสริมป้องกันล้อล็อกนะครับในขณะที่เราเบรกฉุกเฉินโดยเฉพาะเวลาถนนลื่นๆเนี่ยนะครับฉะนั้นพอ ABS ไม่ทำงานแต่เบรกเรายังทำงานได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพในการเบรกจะลดลงนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าไป ABS โชว์จริงๆจะเบรกไม่อยู่กลัวจะเบรกไม่อยู่จริงๆขับได้ตามปกตินั่นแหละครับไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเพราะว่าระบบแอนตี้ล็อกเบรกซิสเต็มเนี่ยนะครับหรือ ABS ตัวนี้ไม่ทำงานนะครับก็เราก็จะระมัดระวังยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นหลายๆระบบเนี่ยตอนนี้อย่าฝาก FC นะครับโดยเฉพาะระบบที่ช่วยนะครับในการป้องกันออกนอกเลนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยใช้ไม่เป็นนะครับบางทีก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับฉะนั้นเราจะขับรถอะไรนะครับเราต้องศึกษาด้วยว่ารถคันนั้นเนี่ยมีระบบอะไรที่เกี่ยวข้องถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่คนขับรถนะครับต้องเรียนรู้นะครับเอาง่ายๆก็คือว่านิสัยใจคอของรถคันนี้มีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าอุปนิสัยใจคอของรถแต่ละรุ่นนะครับจะไม่เหมือนกันถึงเป็นรถรุ่นเดียวกันแต่มันก็จะมีความต่างอีกนะใช่ครับนิสัยเหมือนคนเลยรถนะครับเกียร์ออโต้ถึงจะเป็นอย่างเช่น D-Max เนี่ยถึงจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเป็นเกียร์ธรรมดาแรงบิดก็แตกต่างกันนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับเพราะว่ารถเกียร์ธรรมดาบางทีเราต้องดูด้วยหนึ่งเลยเกียร์นิสัยยังไงเกียร์ออโต้เนี่ยอย่างเช่นมีบวกมีลบอย่างเงี้ยไอ้คำว่าบวกลบเนี่ยมีดีแล้วบวกลบเนี่ยมันคืออะไรนะครับนี่แม้แต่ในพวงมาลัยนะครับนี่มีบวกมีลบเนี่ยนะครับมันหมายความว่ายังไงเอาไว้ทำอะไรเนี่ยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ลองเร็วนะครับลองแค่มาเห็นหน้ามา FC แล้วทีนี้นะครับก็ไหนๆนะครับคุณกูแฟงให้ความรู้ไปแล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่ FC ทุกท่านนี่อยากรู้เลยว่าเฮ้ยคุณกูแฟงไอ้มิวเอ็กซ์เนี่ยมันเป็นยังไงอารมณ์ขับครั้งแรกเลยเนี่ยผมยังไม่เคยได้ไปลองขับเนี่ยช่วยบรรยายเนี่ยตอนนี้คืออารมณ์เลยขับง่ายขับยากขับไม่ยากครับคือโดยปกติผมมีพื้นฐานในการขับรถเป็นเกียร์ธรรมดาแต่รถผม 2-3 คันเป็นเกียร์ออโตเมติกหมดทั้งคุณกูแฟงเดี๋ยวเราตรงไปก่อนไปยูเทิร์นข้างหน้าก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามาตัวนี้มันเร็วไปนะครับมันเร็วไปคือเรายังไม่อยากเข้าศูนย์ไม่ยังไม่อยากเข้าศูนย์เดี๋ยวพาขี่ออกไปทางเส้นสนามฟุตบอลเลยผมก็อยากนอนไกลๆอยู่ครับได้ครับได้อยากเห็นว่าอัตราเร่งเนี่ยที่เขาบอกซึ่งนะครับก็ยังไม่รู้ว่าตัว 1.9 ที่เป็นยังไงโดยปกติก็ลองแค่รถกระบะนะครับที่เป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดานี่แหละนะครับซึ่งอัตราเร่งจะต่างกันแต่ตัวนี้เป็นเกียร์ออโตเมติกนะครับจะทดสอบดูตอนนี้รถเยอะนิดหนึ่งครับไปไหนไม่ได้นะครับได้สูงสุด80ครับตอนนี้นี่อย่างคันนี้ตอนนี้
โอ้โหมีที่เตือนอยู่ที่กระจกด้วยนะครับตรงนี้อันนั้นก็จะเป็นเอ้ยมันมีรถโผล่มานะอะไรเนี่ยเขาก็จะเตือนตรงกระจกตรงนี้ครับเตือนได้ยังไงครับอยู่ที่กระจกก็จะมีรูปนะครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ที่พี่ต่ายชี้เนี่ยถ้ามีรถสวนมามันจะเหลืองนะจะเห็นนะครับถ้ามีอยู่อย่างข้างๆเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นระบบเซฟตี้ที่รถรุ่นใหม่ๆจะมีนะครับแล้วรถรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะรถเก๋งอยู่นี้ก็จะมีระบบเนี่ยพุ่งสตาร์ทสต็อปนะครับพวกนี้ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับมีแค่รีโมท1ตัวนี่สามารถกดสตาร์ทแต่ว่าเราต้องเวลาสตาร์ทเนี่ยต้องเหยียบเบรกนะครับถ้าเราเหยียบเบรกค้างกดปุ่มครั้งเดียวรถจะสตาร์ทให้เองแต่ถ้าเราไม่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มพุชสตาร์ทสต็อปเนี่ยมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ที่หน้าปัดนะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับฉะนั้นเงื่อนไขในการสตาร์ทเนี่ยจะต้องเหยียบเบรกด้วยนะครับเท่าที่ทราบของรถเกียร์โตทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่มิวเอ็กซ์นี่อันนี้ทีนี้เราจะไปเส้นไหนกันเอ่ยตอนนี้กำลังจะเลี้ยวแยกกระสังนะครับเลี้ยวซ้ายไปฝั่งทางสนามแข่งรถนะครับพื้นที่ที่ว่างๆพอได้เหยียบคันเร่งหน่อยนะครับอยากรู้ว่าอัตราเร่งเป็นยังไงทีนี้ถามนิดนึงครับเจ้าเครื่อง 1.9 คันนี้แว็บแรกที่เราขับเลยอาจารย์คุณครูแฟงเนี่ยคิดว่าเจ้าเครื่อง 1.9 มันจะอืดไหมครับตอนแรกก็คิดอยู่นะครับเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ตอนนี้คิดไหมครับตอนแรกคิดแล้วตอนนี้คิดเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเริ่มตอนนี้ถนนโล่งๆนะครับโล่งๆโล่งเลยครับให้ดูหน้าข้างหน้าโล่งๆนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ผมเหยียบมาแล้วขึ้น80แล้วนะครับตอนนี้นะครับช่วงแรกอาจจะอันนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอาจจะยังไม่ชินกับรถนะครับแต่ด้วยการทดสอบที่ผมอาจจะมีประสบการณ์ในการได้ทดสอบรถนะครับแล้วก็ได้ไปอบรมจากรถนะครับหลายๆค่ายนะครับโดยเฉพาะกับอีซูนี่วิทยากรได้ไปอบรมหลายรอบมากอันนี้ความเร็วแต่ที่เท่าไหร่ครับคุณตอนนี้อยู่ที่120ครับความเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ 2,400 ตอนนี้130แล้วครับพี่ต่ายครับเร็วไปไหมครับตอนนี้โล่งๆ140แล้วครับพี่ต่ายลองดูมาแป๊บเดียวเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกว่าผมนี่นะครับนี่ครับ140ระยะทางตอนนี้โอเคนะครับนี่เดี๋ยวผมลองทดสอบตอนนี้ไม่มีรถนะครับแต่จะขอเบรกนิดๆหน่อยๆโอเคนี่นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรปกติก็หลังจากที่นะครับคุณครูแฟงลองความเร็วที่120ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ต้องบอกว่ารถหลังหน้าหลังโล่งมากๆนะครับถึงลองใช้ความเร็วโอเคแหละนะครับมันเกินกฎหมายกำหนดแต่เราก็ใช้แบบบวกลบนะครับดูนะครับตอนนี้ผมลองมาใช้แบบบวกลบตอนนี้นะครับเพื่อทิปดูนะครับนี่ตอนนี้6แล้วนะครับเกียร์ขึ้น6แล้วนะครับถ้าผมดูอย่างนี้เกียร์ออโตเมติกตัวนี้น่าจะเป็น6สปีด6สปีดครับ6สปีดนะครับมันเลยขึ้นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เอาข้าวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรายูเทิร์นตรงนี้กันด้วยจังหวะโอกาสตอนนี้ยูเทิร์นทางเข้าสนามแข่งรถนะครับเราจะยูเทิร์นกลับนี้ต้องขอบคุณมากเลยถ้าซ้ายนี่เข้าสนามแข่งรถถ้าขวานี่คือเราจะยูเทิร์นกลับกันตอนนี้ผมปรับมาเป็นแบบบวกลบแล้วนะครับตอนนี้ผมกลับรถแล้วนะครับแล้วผมจะลองดูนะครับเราจะลองชิปดูว่าจริงๆครับคุณครูแฟงถามจริงๆเมื่อกี้รู้สึกว่ารถมันนิ่มไหมครับนิ่มนิ่มครับก็ขนาดเมื่อกี้120 140ยังนิ่งนะนิ่งครับอันนี้วิ่งธรรมดามากเนี่ยอันนี้คือผมคิดแบบเร็วๆนะครับไม่ได้อันนั้น18ล้อต้องหลบเราถ้าไม่หลบเราเดี๋ยวหัวหายครับต้องบอกเลยว่าแรงรถแรงใช่รถแรงเนี่ยตอนนี้ผมคิดอยู่ที่เกียร์5นะครับตอนนี้ผมขึ้นที่เกียร์6แล้วนะครับอยู่ที่ความเร็วประมาณ120ครับแต่ตอนนี้หลบครับเพราะเจอรถปูนเมื่อกี้สังเกตดูนะครับเมื่อกี้สังเกตดูตอนแตะเบรกเนี่ยครับคือรถเนี่ยคือพูดไงชะงักเลยแหละเมื่อกี้ที่ผมเบรกฉุกเฉินนี่คือทดสอบเบรกนะครับครับในขณะที่เราเบรกทันทีทันใดเนี่ยเพราะบางทีเราขับรถบนท้องถนนเราจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันการไม่คาดฝันฉะนั้นเนี่ยการเบรกแบบนี้เราจะทำให้เรารู้ว่าประสิทธิภาพระบบเบรกของรถคันนี้เป็นยังไงรถคันที่เราขับนี่เป็นอย่างไรนะครับบวกกับเทคโนโลยีที่ใส่มาที่อยู่ในรถรุ่นนี้โอเคไหมนะครับซึ่งผมทดสอบแล้วโอเคนะครับอันนี้คือคร่าวๆเมื่อกี้ที่ผมเบรกอยู่ที่ประมาณ110นะครับเบรกแบบกระทันหันเลยนะครับลงไปก็โอเคครับระยะเบรกก็สุดยอดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปเรื่อยๆนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้นะครับอยากรู้ตัวไหนอีกที่อยู่ในนี้นะครับถ้าสามารถอธิบายให้ฟังได้นะครับก็จะอธิบายให้ FC ให้ฟังได้นะครับตรงนี้ต้องขอบคุณพี่ต่ายมากนะครับแล้วคุณครูแฟงจะไปไหนต่อครับหลังจากเสร็จตรงนี้เสร็จตรงนี้ก็คงจะไปนี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะไปนี้แต่ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวครับว่าจะเลี้ยงข้าวพี่ไก่หน่อยไม่รู้จะรีบเข้าบริษัทหรือเปล่าต้องวันนี้ยุ่งจริงๆครับเมื่อวานไม่อยู่วันนึงกลับมาต้องมาเคลียร์งานเตรียมปล่อยรถลูกค้าที่จะเข้าครับเลย
เดี๋ยวต้องเป็นโอกาสหน้าได้ครับเดี๋ยวเราต้องนัดกันเดี๋ยวคุยกันแล้วก็เผื่อมีโอกาสได้อัดคลิปสาระดีๆน่ารู้นะครับเพราะส่วนหนึ่งความรู้ที่ได้จากศูนย์ฝึกเนี่ยของตีเพชรอีสูนี่สุดยอดมากนะครับเพราะว่าผมได้ไปฝึกที่สถาบันฝึกอบรมตีเพชรอีสูนะครับที่เขาจะฝึกพนักงานของเขาเลยนะครับทุกแผนกทุกสาขาที่เป็นของอีสูนะครับที่เป็นตัวแทนแล้วสำคัญเลยเนี่ยถ้ามีโอกาสถ้าวาสนามีได้ไปที่ศูนย์ขับขี่อะไรนะศูนย์ขับขี่ของนะครับของอีสูอีกรอบหนึ่งอ่ะที่ลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะครับโอ้รับรองเดี๋ยวไม่ต้องรอวาสนาครับเดี๋ยวเขาจัดเดี๋ยวไต่แจ้งครับไม่ต้องรอวาสนาซึ่งจริงๆศูนย์ใหม่นี้ผมไป2ครั้งแล้วนะครับแต่ตอนที่เป็นมิวเอ็กหรือเป็นดีแม็กตัวใหม่นี้ยังไม่ได้ไปยังนะครับยังไปตั้งแต่ 1.9 ตัวแรกนะครับตัวแรกตัวที่เป็นเกียร์ถอยหลังแล้วต้องผลักไปอีก1ตำแหน่งไม่มีเจ้าตัววงแหวนให้ไม่มีตัวดีดขึ้นนะครับใช้นิ้วดีดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งตัวรถใหม่ๆ6เกียร์การใส่เกียร์ถอยหลังก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแนะนำอีกว่ามันมีรูปแบบวิธีการใส่เกียร์ถอยหลังอ่ะกี่รูปแบบนะครับบางยี่ห้อใช้กดนะครับอย่าง 1.9 ดีแม็กเนี่ยตัวแรกก็จะเป็นใช้ผลักนะครับอยู่ที่เกียร์1แล้วผลักไปอีก1ตำแหน่งแล้วก็โยกขึ้นนะครับก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังแต่รุ่นล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะใช้นิ้วดีดขึ้นมาใช่ไหมครับพี่ต่ายครับผมก็จะมีวงแหวนจะวงแหวนใช่ครับก็จะเป็นลักษณะอยู่ที่คันเกียร์เราถ้าเราไม่เขาจะเรียกว่ายังไงผมใส่ใช้ตัวว่ายังไงเอาตัววงแหวนนั่นแหละตัววงแหวนขึ้นมาที่หัวคันเกียร์แล้วโยกไปที่ตำแหน่งเกียร์หนึ่งถ้าเราไม่ดีดขึ้นมาเนี่ยไม่เกาะขึ้นมาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นแค่เกียร์หนึ่งคือมันก็จะไปตรงแค่ล็อกเกียร์หนึ่งถูกต้องครับมันอยู่ด้วยการป้อนเป็นหกเกียร์อย่างนี้ดูโอเควันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณรถเยอะมากเลยนะพี่ใช่ครับทั้งรถเยอะแล้วก็ร้อนด้วยครับคุณโกแฟงคือปกติผมทดสอบรถน่ะหลายยี่ห้อที่มีขายเนี่ยปกติแล้วอยากทดสอบเยอะกว่านี้แต่วันนี้ต้องขออนุญาตเพราะว่าไปไม่ได้เลยครับอันนี้เยอะมากคือจะได้รู้ว่าจะได้ไปถ่ายทอดให้เด็กโกว่าเฮ้ยไอ้รุ่นเนี้ยเขาเป็นอย่างนี้นะใช่ครับใช่อันนี้คือผมก็ได้รับความรู้เนี่ยผมจะดูคลิปของพี่ต่ายประจำหลายคลิปที่ไปส่งรถอย่างเมื่อวานเนี่ยไปไม่อยู่ใช่ไหมครับไปส่งรถอยู่ที่อะไรนะหนองบัวลำพูไปหนองบัวลำพูไปส่ง FC ประชาก็ยังแซวกันอยู่เลยว่าละเอารถไปล้างเนี่ยวันนี้สุดยอดจริงๆต้องขอบคุณมากมากดีใจครับดีใจได้เจอตัวจริงหลังจากที่ตอบคอมเมนต์กันมาตลอดนะครับ เป็นคุณครูแฟงเป็นบุคคลที่ให้กำลังใจพี่ตายตลอดนะครับไม่ว่าจะทำคลิปอะไรก็จะคอยให้กำลังใจตลอดนะครับวันนี้เราก็เฮ้ยเราอยากเจอ FC คนนี้และเราก็ได้เจอเมื่อกี้นี่กว่าจะได้มานั่งรถด้วยกันนี่นะครับก็พี่ตายก็กำลังดูแลลูกค้าอยู่นะครับบริการหนึ่งเหมือนกันครับติดดูแลอยู่นะครับเราก็นั่งรอบังเอิญว่าผมวันนี้ก็ไม่มีภารกิจต่อจากนี้ไปไหนนะครับตอนแรกก็กะว่าจะลองรถแล้วจะพาพี่ต่ายไปเลี้ยงข้าวนะครับแต่บังเอิญว่างานมีงานเยอะเลยก็เลยผมก็เลยไปจังหวะมาประสานงานเรื่องการแข่งขันทักษะด้วยนะครับของเทคนิคนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะมีจังหวะมีโอกาสนะครับหวังว่าเราคงจะได้นั่งกินข้าวเที่ยงกันครับเดี๋ยวเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็มาดูถอยหลังนะครับก็โชคดีนะครับมีกล้องถอยหลังด้วยนะครับนี่ดูตรงเส้นนะครับนี่คือเส้นที่เขาดูเนี่ยนะครับเทคนิคการถอยหลังก็มีหลายแบบนะครับใครอยากรู้มาถ้าอยากเรียนรู้นะครับหรืออยากให้สอนเพิ่มเติมเวลาไปสอบใบขับขี่ไปหาผมได้ครับที่น้องแปบน้องแปบครับไม่คิดตังค์โอ้โหสอนฟรีด้วยสอนให้ฟรีเพื่อความรู้โดยเฉพาะถ้าถอยหลังเข้าซองแคบนะครับที่คนไปสอบนี่จะกลัวมากเนี่ยนะครับท่านี้นะครับกลัวมากทุกคนไม่สอบไม่ผ่านเป็นประจำแล้วก็ท่าที่ต้องชิดขอบฟุตบาทเนี่ยนะครับห่าง25เซน30เซนเนี่ยมาดูว่าเขามีเทคนิคและวิธีการอย่างไรนะครับประมาณนี้นะครับเอาคร่าวๆก็ต้องขอบคุณนะครับตัวนี้นี่ครับดูอยากให้พี่ต่ายซูมตรงกล้องตัวนี้ให้หน่อยเนี่ยนะครับกล้องถอยหลังจะมาพร้อมกับเส้นกะระยะมาเส้นกะระยะเลยนะครับถ้าเป็นรถที่ทันสมัยหน่อยเวลาเราหมุนพวงมาลัยตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคุณกูแฟงลองขยับลองขยับนะครับตัวเดี๋ยวผมเดินหน้าไปก่อนนะครับขยับเฉยๆก็ได้ครับขยับพวงมาลัยเฉยๆก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยสังเกตเนี่ยนะครับอันนี้จะทำให้เรารู้เลยว่าเราหมุนตรงหรือหมุนเอียงเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามันตรงดูเส้นตรงนี้มันจะทับกันนะครับนี่นะครับฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือถ้าเราตรงแล้วนะครับนี่นะครับดูแต่ตัวนี้มันมีนะครับตัวกั้นข้างหลังไม่ต้องห่วงครับว่ามันจะชนอันนี้คือใกล้ชิด
เสียงสัญญาณก็จะดังดังขึ้นนะครับเพื่อบ่งบอกให้เรารู้ว่านะครับนี่นะครับถ้าหลายท่านก็อยากถามนะครับเป็นคำถามนะครับใครตอบได้ต้องบอกว่าถ้าในขณะที่เราจะลงรถเราไปตำแหน่งเกียร์ P ก่อนแล้วเอาเบรกมือขึ้นกับอีกแบบหนึ่งก็คือนะครับเอาเบรกมือขึ้นก่อนแล้วไปตัว P แล้วค่อยไปตัว P อันไหนถูกต้องมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วคิดว่า FG ลองคิดดูนะครับว่าควรจะทำอย่างไรก่อนเพราะอะไรนะครับลองดูนะครับอันนี้ฝากเป็นอันนี้ฝากให้ถามเราจะมาตอบทีหลังตอบทีหลังถ้าใครตอบแล้วมีเหตุผลที่ถูกใจนะครับเดี๋ยวมีรางวัลให้เดี๋ยวโอ้โหเป็นสปอร์ตมาก FG คนนี้สปอร์ตมากโอ้โหมีรางวัลให้นะครับอาจจะเป็นรางวัลอะไรไม่มากนะครับแต่ว่าถือว่าเราร่วมสนุกกันกับพี่ต่ายเพราะว่านานๆจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับเจอกันแต่บนโลกออนไลน์นะครับแต่วันนี้มาเจอตัวจริงมาเจอตัวจริงหล่อทั้งคู่ที่หล่อนี่คือด้านบนนะครับเหมือนกันแท้นะครับตอนนี้เลยครึ่งล้านไปแล้วนะครับโอ้นี่ดูนะครับนี่ประมาณนี้เลยเราคนมีฐานะครับคุณกบแฟนฐานะคือเรามีอยู่แล้วเงินอยู่ในตัวนี่1ล้านก็ล้านแล้วครับเกินล้านเลยครับโอเคก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้โควิดสำคัญเลยเนี่ยครับแมสต้องติดตัวตลอดนะครับฝากทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับสู้ต่อไปนะครับให้พ้นนะครับโควิดนะครับไปด้วยกันนะครับขอบคุณพี่ต่ายอีกครั้งก็ขอบคุณคุณครูแฟงมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับใส่แมสก่อนนะครับเมื่อกี้ไม่